ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูรุตเพื่อนพิพพพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนครค,ค่ะค่ะก็กลับมานะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์นะของ EP ีที่15การใช้ Excel ในการคํานวณน,นะคะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วในรายการบวกลบคูณหารการคํานวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายคูชมบีค่ะ ซึ่งจากครั้งที่แล้วนะคะเราก็ทำความรู้จักเบื้องต้นกันไปแล้วในส่วนของเรื่อง Excel นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งโปรแกรมนะคะใน m i c r o s o f t เนี่ยที่สามารถช่วยในการคำนวณช่วยในการทำรายงานการนำเสนอเพราะว่าในทุกๆครั้งนะคะก็จะมีการในการเรียนการสอนเราก็จะทำบทปฏิบัติการหรือเรียกว่าการทำแลบควบคู่กันไปนะคะในทุกๆครั้ง ในส่วนของอ,อุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถช่วยนะคะในการทำแลบช่วยในการทำรายงานช่วยในการาสรุปผลวิเคราะห์ให้หนึ่งในนั้นที่สำคัญมากๆเลยก็คือ microsoft excel นั่นเองค่ะค่ะแล้วในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมา พูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ excel นะคะในการคำนวณซึ่งเราก็จะเน้นมาเฉพาะทางที่เป็นทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีทางอาหารนะคะเพราะว่าการคำนวณสามารถใช้คำนวณได้เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีนะคะวิศวะนะรหรือว่าจะเป็นทางด้านของอการตลาดอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราจะขอใช้ Excel เนี่ยเฉพาะในส่วนที่จะมาทำแลบทางวิทยาศาสตร์การอาหารกันค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าการที่เราจะใช้นะคะในส่วนของโปรแกรมนี้เนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ในสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะหนึ่งในนั้นนั่นก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์เราจะต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเราก็จะต้องมีโปรแกรมซึ่งก็คือตัว Microsoft Excel นั่นเองนะะจะเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยนะคะแล้วก็การใช้งานที่เหมาะสม กับผู้ใช้งานนะคะในช่วงนั้นๆน,น,นะคะก,ก็เลือกเวอร์ชั่นให้เหมาะสมแล้วก็เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้อีกหนึ่งโปรแกรมนะคะในการคำนวณแล้วก็นิยมใช้บ่อยๆนะคะทางการทดลองปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการวิจัยการทดลองนะคะก็จะเป็นในส่วนของ SPSS แต่เดี๋ยวเราจะพูดกันใน EP หน้านะคะ EP นี้เนี่ยเราก็จะเน้นกันมาที่ในส่วนของการใช้โปรแกรม Excel คราวนี้เรามาทวนกันก่อนจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดกันไปว่าถ้าจะใช้ Excel ในการคำนวณเราควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะไม่ใช่มาถึงเนี่ยอ๋อจะใช้ Excel เลยนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าข้อมูลนะคะเรายังไม่พร้อมก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้อะเรามีอะไรบ้างมาเช็คกัน ก็สิ่งที่เราควรจะต้องมีนะคะเราต้องมีโจทย์นะคะ,ะเราต้องมีโจทย์โจทย์ของการทดลองนะคะการวิจัยที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลนะคะโจทย์คืออะไรจากนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลข้อมูลเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นตัวหนังสือนะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรอย่างที่บอกไปว่าตัวอักษรที่เป็นสากลน,นะคะก็จะเป็นตัวเลขอารบิกหรือฮินดูอารบิกเนี่ยนะคะ เราจะนิยมใช้นะคะในการทำการประมวลผลในการวิเคราะห์นะคะก็ก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องมีวัตถุประสงค์ในการคำนวณนะคะจากโจทย์ตีความมาแล้วเนี่ยโจย์ต้องการอ,อ,อยากทราบข้อมูลอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรในการปฏิบัติการนี้ในการทดลองนี้นะคะก็จะได้เลือกวิธีการคำนวณนะคะหรือเมททอด หรือฟอร์มูลาที่จะมาคำนวณได้ถูกต้องจากนั้นคอมพิวเตอรอ์มีโจทย์มีข้อมูลมีวัตถุประสงค์แล้วแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะอันนี้ก็จะใช้ Excel ไม่ได้นะเราก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์แล้วที่ตามมาในคอมพิวเตอร์เราก็ต้องลงนะโปรแกรมในส่วนของอ Microsoft นะคะ l x c e l ตัวนี้ลงเอาไว้ด้วยแล้วเช่นกันเมื่อเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้พร้อมแล้วนะคะข้อมูลเราก็มีแล้วเราทำการ อ่านโจทย์ตีความนะคะทำการทดลองเก็บข้อมูลนะคะเราก็รู้วัตถุประสงค์แล้วด้วยว่าเราเนี่ยอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะลงมือใช้นะคะแล้วก็หาค่านะคะที่เราอยากได้ออกมาค่าที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นค่าที่เป็นตัวเลขนะคะก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ถ้าโจทย์นั้นอยากทราบค่าที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ นะคะก็จะมีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณนะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพถ้าเชิงคุณภาพก็อาจจะใช้เป็นตัวอักษรนะคะประโยคบรรยายได้แต่เมื่อโจทย์ต้องการนะคะข้อมูลสุดท้ายผลสุดท้ายที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเราก็จะต้องบอกตัวเลขได้พร้อมกับระบุหน่วยที่โจทย์อยากทราบได้ด้วยเช่นกัน คราวนี้สิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องมีนะคะในการที่จะเริ่มใช้ Excel ก็อย่างที่ได้บอกไปว่าพอเรากดคลิกเข้าไปนะคะที่โปรแกรม Excel เนี่ยก็จะขึ้นหน้าแรกเป็นรูปแบบหน้าแบบนี้นะคะจะเป็นชีตนะคะก็จะเป็นหน้านี้ที่เรานิยมใช้บ่อย ใน E.P. ที่แล้วนะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกันในฟังก์ชันที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างในทูบาร์ที่เป็นไฟล์นะคะเป็นตัวโฮมนะคะหรือว่าจะเป็นอินเสิร์ตอินเสิร์ตกราฟอินเสิร์ตรูปร่างต่างๆนะคะรูปภาพตารางหรือว่าในส่วนของสูตรที่เป็นฟอร์มูลานะคะอันนั้นเราก็ทำความรู้จักกันไปบ้างแล้ว ส่วนใน EP ีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำตามโจทย์แล้วก็ใช้ควบคู่ไปกับการทำในโปรแกรม Excel กันค่ะค่ะสำหรับโจทย์นะคะเเรามาเริ่มกันที่โจทย์แรกโจทย์แรกเนี่ยถ้าเราจะทำการศึกษาอายุการเก็บรักษาอาหารนะะสมมติเราทำการทดลองแล้วเราก็ทำการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักหนึ่งอย่าง พอเราทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีข้อมูลของเชฟไลท์ ight, หรืออายุการเก็บรักษาคราวนี้เราก็ต้องทำการทดสอบพอเราท,ทำทาการทดสอบเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลใช่ไหมคะเพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้เปรียบทเทียบแล้วก็วิเคราะห์ว่ามีผลต่ออายุการเก็บรักษาของอาหารทางด้านคุณภาพทางกายภาพเคมีแล้วก็ทางจุลินทรีย์มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะถ้าสมมุติเรา มีโจทย์ที่ว่าเราจะใช้ค่า AW เป็นค่าที่ใช้ในการตัดสินหรือเป็น critical point ในการที่จะเลือกว่า,าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมาใหม่นะคะ finish product ที่เป็นตัว new product ของเราเนี่ยเราจะดูนะคะที่ค่า AW แล้วก็จะได้ศึกษาอายุการเก็บรักษาไปในตัวเลยคราวนี้เมื่อเรามีโจทย์ โจทย์บอกนะคะให้เรามาอันดับแรกเลยมีโจทย์แล้วอันดับที่2มีข้อมูลหรือยังอ่าถ้ายังไม่มีข้อมูลดูจากโจทย์หาได้ยังไงนะคะก็มาดูว่าเราจะต้องศึกษาอายุกันเก็บรักษาอาหารของตัวอย่าง3ชนิดอ่ะเราจะต้องเก็บรักษานะจะต้องมีการนํามาเก็บเอาไวนะ้นอุณหภูมิอุณหภูมินึงแล้วก็ณนะช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งคราวนี้เราจะดูที่อะไรนะคะที่จะใช้ตัดสินว่า อาหารนั้นเนี่ยาสามารถเก็บต่อได้ไหมหรือไม่ได้แล้วหมดอายุณนะวันนี้เราก็ดูที่ค่า AW เพราะโจทย์บอกมานะคะ,ะเราจะดูกันที่ค่า AW ค่า AW นะคะที่ให้มาเนี่ยก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอาจจะต้องมีความเซนซิทีฟต่อในเรื่องของปริมาณน้ำในอาหารปริมาณน้ำอิสระนะคะปริมาณความชื้นอาจจะเป็นของแห้งอาจจะเป็นของสด นะคะ,ะคราวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะพอดูจากโจทย์ได้ว่าข้อมูลที่เราต้องหาต้องเก็บก็คือจะต้องเป็นข้อมูลของค่า a w คราวนี้ค่า a w นะคะของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีอุปกรณ์และเป็นเครื่องมือนะก็จะมีเครื่องวัดนะคะค่า a w มาเมื่อเราใช้เครื่องนะคะในการวัดเรามีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของเราเราก็จะทำการเก็บข้อมูลได้ เก็บข้อมูลมาไว้ไหนก็เก็บข้อมูลมาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่มี Excel ของเราอ่ะเปิด Excel ของเรานะคะอ่ะพอเราเปิด Excel มาหน้าแรกที่บอกกันไว้นะคะว่าจะเป็นหน้าชีตโล่งๆแบบนี้นะคะอ่ะเราก็เปิดไว้แล้วเราก็ต้องนำข้อมูลมาใส่การใส่ข้อมูลนะคะอ่ะเราก็จะเริ่มจากมุมซ้ายนะคะมุมซ้ายด้านบนเราก็จะต้องเขียน นะคะระบุเอาไว้นะคะควบคู่ไปกับการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขในเบื้องต้นนะคะสำหรับการที่เราจะบอกอว่าแต่ละข้อนี้เนี่ยมีลาเบลอะไรนะคะอย่างในส่วนของตัวอย่างเรามี3ตัวอย่างเราก็จะเขียนว่าเป็นตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3แล้วเราจะเก็บข้อมูลอะไรเราจะเก็บข้อมูลค่า AW คราวนี้เนี่ยเราจะทำการทดลองนะคะ ครั้งเดียวแล้วเก็บค่าไหมจริงๆเราก็ควรที่จะต้องทําการทดลองวัดค่าเนี่ยซ้ำนะคะ,ะถ้าเราจะทําตัวอย่างละ3ามซ้ําในการเก็บค่าเราก็ออกแบบออกแบบเหมือนการออกแบบตารางในการทําการทดลองนะคะเวลาเรียนแลบอันนี้เราก็ออกแบบออกแบบตารางที่เราจะเก็บข้อมูลเก็บผลลงใน x x e l อ่ะพอเราออกแบบแล้วนะคะก็จะได้ดัง ภาพนะคะบ,บนสุดซ้ายมือคราวนี้เนี่ยเมื่อเราทำการเก็บข้อมูลเราก็นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ไปหาค่า a w แล้วเราก็ได้ข้อมูลมาตัวอย่างที่หนึ่งก็ได้มา สามค่าเพราะเราทำสามซ้ำการทำสามซ้ำก็คือการนำผลิตภัณฑ์มาเนี่ยไปวัดค่า A w 1ครั้งนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์นะฮะตัวเดิมนี้เนี่ยเอาไปวัดอีก1ครั้งแล้วก็เอาไปวัดอีก1ครั้งเป็น3ครั้งนะคะเราก็จะนำค่าที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์ต่อโดยการคํานวณเป็นค่าเฉลี่ยอ่ะคราวนี้นะคะจากลูกศรชี้มาคือภาพด้านล่างนะคะก็จะเป็นทางฝั่งซ้าย มุมด้านล่างเรา,เ,เราจะเห็นว่าค่า a w ของแต่ละผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเริ่มมาแล้วนะคะ,ะ,ะก็จะมีตัวอย่างที่1น,นะคะซ้ำที่1น,นะคะก็คือ r r, r e r e p ก็คือ replication นะคะซ้ำที่1น,นะคะมีค่า0.582ซ้ำที่2นะคะ0.614ซ้ำที่3 0.605มีข้อมูลแบบนี้ไปจนครบ3ตัวอย่าง นะฮะเราก็จะได้ข้อมูลมา1ชุดจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการหาค่าเฉลี่ยของค่า a w ของแต่ละตัวอยา่างนะฮะอะ่ะเราก็ใช้ Excel เนี่ยแหละในการหาค่าเฉลีย่ยนะฮะก็ตามลูกศรน,นะะลูกศรสีเหลืองชี้ขึ้นไปนะคะมุมด้านขวาเราจะเห็นว่าสูตรนะคะอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปว่า เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างสูตรเองหรือจะใช้สูตรที่เป็นฟอร์มูลาสำเร็จที่อยู่ในฟังก์ชันใน Excel เลยก็ได้นะคะเรามาดูเราทำสอวิธีเลยนะคะว่าได้ค่าเท่ากันไหมตารางด้านบนเราก็จะใช้สูตรนะคะถ้าทำสูตรคำนวณจำได้ใช่ไหมคะจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ด้านหน้าเสมอก็จะเป็นเท่ากับ นะคะแล้วเราก็จะเอาผลรวมเราก็จะใช้คำว่า s um ั sum sum นะคะแล้วเราก็จะวงเล็บเปิดเราก็จะเลือกนะคะที่เซลล์ก็คือ B ตัวเห็นคอลัมน์ของ B นะคะแถวก็คือ row ที่3ก็คือจะเป็นค่า0.582นะคะไล่ไปจนถึงค่า0.605นั่นก็คือจะเป็น SUM วงเล็บเปิด B3 นะคะแล้วก็ไปจนถึง D 3จากนั้นก็วงเล็บปิดแล้วก็หาร3ก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาของตัวอย่างที่1ที่มี3ซ้ำซึ่งข้อมูลก็จะอยู่ในเซลล์ตั้งแต่ B 3 C 3แล้วก็ D 3นะคะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาเราก็จะเห็นในช่องสี่เหลี่ยมนะคะได้ค่าออกมาคือ0.6.0.0.333ในเซลล์ของ E 3 อันนี้คือค่าเฉลี่ยของค่า AW สําสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งออกมาแล้วคราวนี้นะคะเราก็จะมาใช้อีกวิธีหนึ่งถ้าแล้วถ้าเราไม่ได้สร้างสูตรเองล่ะนะคะ,ะบางคนอ,อยากจะใช้ตัวฟังก์ชันที่สำเร็จมาให้แล้วก็ได้นะคะก็เข้าไปที่ฟอร์มูล่านะคะแล้วก็หรือจะพิมพ์ไปเลยก็ได้นะคะสำหรับค่า Average ก็จะเป็นเท่ากับนะคะแล้วก็ AVE มันก็จะขึ้นมาให้เป็นคำว่า average เราก็ดับเบิ้ลคลิกนะคะแล้วเราก็เลือกเซลล์ก็เริ่มตั้งแต่ B3 จนถึง D3 แล้วก็กด enter ในช่อง F3 ที่เราเห็นมีกรอบสี่เหลี่ยมตีอยู่นะคะอันนี้แหละจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากสูตร นะคะที่เป็นสูตรสำเร็จใน Excel ก็จะได้ค่าเท่ากันคือ0.60333ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรนะคะที่เราสร้างขึ้นหรือว่าสูตรที่เป็นสูตรสำเร็จก็จะให้ค่าออกมาเท่ากันดังนั้นนักศึกษานะคะหรือใครที่สะดวกแบบไหนเนี่ยก็เลือกใช้แบบนั้นนะคะแล้วถ้าอยากแนะนำนิดนึงว่าเวลาเราใช้เนี่ยถ้าเราสะดวกต่อการสร้างสูตรเองเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการหา ค่าเฉลี่ยเนี่ยควรจะต้องทำยังไงก็คือผลรวมของทุกตัวที่เราอยากรู้หารจำนวนค่าที่เรานำมารวมกันนะคะอันนี้เนี่ยก็อยากให้ใช้วิธีนี้ไปตลอดอย่าใช้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซ้ำเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้เป็นเอเวอร e จที่เป็นข้อมูลสำเร็จจากเครื่องจากฟังก์ชันเพราะอาจจะทำให้สับสนนะคะถ้าสะดวกใช้แบบไหนก็คือเลือกใช้แบบนั้นไปได้เลยนะคะจะใช้แบบสีเหลืองเข้มหรือสีเหลืองอ่อนเนี่ยก็อยากจะ ให้ใช้แบบนั้นไปเลยนะคะอะคราวนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วได้ค่าเฉลี่ยมาแล้วคราวนี้ได้ค่าเฉลีย่ยแค่ตัวอย่างเดียวไม่ได้เพราะเรามี3ตัวอย่างาเราก็ต้องหาให้ครบค่ะคราวนี้เนี่ยสำหรับเมื่อกี้นะคะที่ที่เราบอกไปว่าถ้าเราจะใช้สูตรสำเร็จนะคะ,ะถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะก็ก็มีมาให้ดูกัน ก่อนที่เราจะต่อข้อมูลไปหาตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างให้ครบนะคะทำยังไงนะคะการหาค่าอะก็มีมาให้ดูเริ่มจากมุมด้านบนซ้ายนะคะเราก็กดเข้าไปที่เซลล์ที่เราอยากจะหาค่านะคะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยนะคะเป็น AVE ก็จะขึ้นมาให้นะคะเยอะมากเลย EverAge มีหลากหลายรูปแบบแต่เราจะใช้ EverAge ที่เป็นเบสิกในการคำนวณ ะะเราก็จะเลือกที่เป็น Average เฉยๆไม่มีตัวต่อก็คือเป็นตัวด้านตัวที่2องนะคะ a v e r a g e ตัวที่2ที่เป็นภาพด้านซ้ายมุมล่างนะคะเราจะเลือกตัวที่ขึ้นเป็นแถบสีน้ำเงินนั้นๆนะคะก็คือ a v e a g e นะคะตัวนี้ Average คราวนี้เนี่ยเมื่อได้เรากดดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็ พิม์พเซลลใส่เข้าไปใช่ไหมคะพอเราพิมพ์เซลเข้าไปอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันไปเอาเราใช้ B 3ถึง D3 เสร็จปุ๊บเราก็เคาะ Enter ก็จะได้ค่าออกมาพอได้ค่าออกมาถ้าเราอยากจะให้ค่าของเราเต็มนะคะพอขึ้นตัวอย่างที่2เราก็ไม่ต้องมานั่งสร้างสูตรใหม่ในเซลล์ถัดมาแล้วก็ได้นะคะเราสามารถที่จะลาก นะคะข้อมูลเนี่ยต่อมาได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้ข้อมูลในการหาค่าเฉลี่ยของค่า a อทั้ง3ตัวอย่างของเราสมบูรณ์นั่นเองนะคะอ่ะเราก็สามารถที่จะทําได้คราวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าพอเราเลือกได้แล้วแหละว่าเราจะใช้สูตรแบบไหนถนัดแบบสูตรที่เราจะสร้างเองนะคะหรือถนัดแบบใช้สูตรสำเร็จจากในโปรแกรม Excel ก็เลือกใช้ได้เลยนะคะแต่เลือกแล้วก็อยากให้ใช้แบบนั้นไปแบบเดียวเพื่อจะได้ไม่สลับไปสลับมาหรือถ้าเราชํานาญแล้วจริงๆจะใช้แบบไหนก็ได้คําตอบเหมือนกันถูกเหมือนกันก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าการใช้งานไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายอ่ะคราวนี้เรากลับมาที่โจทย์ของเรากันต่อนะคะพอเราได้ข้อมูลของเรานะคะอย่างข้อมูลในแถบด้านบนภาพด้านบนเราก็จะใช้นะคะคลิกนะคะไปตัวที่เซลล์ที่เรา อยากจะคัดลอกสูตรนะคะ,อะพอเรากดไปแล้วนะคะช่องอที่ปรากฏขึ้นนะคะเป็นตัว E3 เราก็จะต้องทำการเลื่อนลงมานะคะเพื่อให้ได้ค่านะคะครบเต็มแล้วก็เลื่อนลงมาจนถึงตัวที่เป็น E5 นะคะส่วน F3 ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คลิกนะคะคลิกไปที่ตัวเซล ตัว f 3แล้วก็ลากนะคะลงมาจนถึงตัว f 5เราก็จะได้ค่าออกมาซึ่งทั้งสองค่านะคะเราก็จะเห็นนะคะ,ะคราวนี้เราก็มาดูในส่วนที่เป็นภาพนะคะขวาด้านล่างเราจะเห็นว่าค่าในคอลัมน์ e กับค่าในคอลัมน์ f เท่ากันเลยก็ต้องเท่านะคะเพราะว่าเป็นค่าเฉลี่ย ที่เราได้มานะคะจากการหาคนละที่มาแต่สูตรในการคำนวณเนี่ยก็คือสูตรรากฐานเดียวกันนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะต้องได้เท่ากันเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่เป็นค่า AW ของแต่ละตัวอย่างที่เราทำการทดลองขึ้น คราวนี้เนี่ยพอพูดถึงค่า AW นะคะค่า AW เนี่ยก็เป็นค่าที่ถูกนำมาใช้นะะอย่างสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็เรื่องของ Food s a ฟตี้ความปลอดภัยของอาหารเพราะว่าถ้าอ,อ,อาหารเนี่ยมีพอยต์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็น Critical Point เนี่ยบ่งบอกว่าอาหารไม่เหมาะต่อการนำมาบริโภคนะคะก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเสี่ยง ต่อการทานอาหารชนิดนั้นนะคะหรือชิ้นนั้นเนี่ยเข้าไปดังนั้นเนี่ยเรื่องของการศึกษาอายุการเก็บรักษาศึกษาเชฟไลท์เนี่ยจึงค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะและ AW เนี่ยก็มักที่จะติดออกมาเป็น1 1 Point นะคะหลักๆเลยที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องของอายุการเก็บของอาหาร คราวนี้เนี่ยในการออกแบบนะคะพวกเ,เรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะแล้วเราเลือกค่าที่เป็นค่า AW หรือ Water Activity เนี่ยเพื่อใช้ในการกำหนด s h e l f Life หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะอยู่ภายใต้ค่าที่ได้นะค,ะค่า AW เนี่ยอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดก็จะมีผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆแล้วจะเป็นแบคที ria yeast รา ะะโดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บไว้นานๆนะะคือถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ทานสดนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำไม่มากนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของอายุการเก็บมากนักนะคะแต่ถ้าเราจะต้องทำการเก็บรักษานานเป็นหลักชั่วโมงนะคะหรือเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะคะอันนี้เนี่ยก็ สำคัญมากเลยเพราะว่าในส่วนของเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยจะมีการเจริญเติบโตนะคะซึ่งก็จะต้องทำการศึกษาว่าเชื้อเหล่านั้นถูกยับยั้งหรือถูกทำลายหมดไปแล้วหรือยังจะไม่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณเมื่อเรากินอาหารชิ้นนั้นๆนะคะอันนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการเก็บรักษาอายุของอาหารเหมือนกันอ่ะคราวนี้เนี่ยก็มีอีกมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำตามวงกลมสีแดงนะคะที่เห็น เราก็จะเห็นว่ามีเป็นเหมือนเลขศูนย์นะคะเรียงกัน app, จะมีอยู่สองสองข้างนะคะติดติดกันจะเป็นศูนย์ข้างบน1 0ศูนย์แล้วก็ด้านล่าง2 0ศูนย์แล้วก็มีลูกศรน,นะคะสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยชี้ไปทางซ้ายกับอีกอันศูนย์ด้านบนนะคะสองสองแล้วก็ด้านล่าง1 0แล้วมีลูกศรสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยชี้ไปทางขวา ฟังก์ชันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราหาค่าเฉลี่ยถ้าค่าที่เราหาออกมาได้ตอนเรากด enter แล้วเป็น0 6 0 0 3 3 3ทศนิยมเนี่ยอาจจะมากจนเกินไป6ตำแหน่ง7ตำแหน่งใช่ไหมคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับผลที่ได้จากการ,ากการคำนวณจริงคราวนี้เวลาเราเอาข้อมูลไปใช้เราอยากจะ ลดจำนวนทศนิยมตัดจํานวนทศนิยมให้เหลือพอที่จะนําไปใช้จริงนะคะไม่เยอะมากจนเกินไปเราไม่ต้องไม่ได้ต้องการความละเอียดขนาดนั้นการที่จํานวนทศนิยมมีมากๆดูอย่างภาพด้านบนก็ได้นะคะภาพด้านบนที่เป็นภาพยาวเราจะเห็นว่าค่านะคะที่มีกรอบสี่เหลี่ยมเนไวน้จะเป็นี่นยจะเป็น0.600ซึ่งเป็นค่าที่เรากด ที่เรากดตัวตัวที่วงกลมสีแดงเอาไว้แล้วให้ลดทศนิยมมาเขาก็จะลดลงไปทีละหนึ่งจากเดิมนะคะเป็น0.6.0.0.3.3.3ซึ่งมีความละเอียดมากนะคะงานบางงานไม่ได้ต้องการความละเอียดขนาดนั้นนะเพราะบ,บางครั้งถ้าเราเอาไปทำต่อเนี่ยเราอาจจะใช้2ทศนิยม2ตํตำแหน่งหรือ3ตํตำแหน่งก็พอเราก็กดลดทศนิยมตามฟังก์ชันที่วงกลมเอาไว้ให้นะคะก็จะได้ค่าออกมา ค่าออกมาได้มาเรียบร้อยคราวนี้เราก็สามารถที่จะนำข้อมูลนี้เนี่ยมาใช้นะคะในการประมวลผลของเราแล้วแหละว่าตามโจทย์ของเราที่บอกไปเนี่ยะจะต้องมีการศึกษาอายุการเก็บนะคะของผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยควรที่จะจะจะ,จะมีการปรับปรุงยังไงหรือถ้าต้องเลือก เราก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นสูตรไหนจะเป็นสูตรของแบบตัวอย่างที่1ที่2หรือที่3นะคะอันนี้ก็จะต้องดูกันต่อไปในส่วนของค่าเราจะเห็นนะคะอย่างค่าที่เป็น0.66 0.600นะคะก็จะเป็นค่าในเกณฑ์ที่ยังสามารถเก็บ อาหารอยู่ได้เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เป็น Dry Food เป็นอาหารแห้งสามารถเก็บเอาไว้ได้นานเพราะว่ามีปริมาณ AW นะหรือปริมาณน้ำอิสระในอาหารเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เชื้อรานะคะออถูกยับยั้งไปแล้วไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังต้องขึ้นอยู่กับแพคเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์นะคะที่เก็บรักษา ผลิตภัณฑ์นั้นๆไว้ด้วยถ้าบรรจุภัณฑ์ดีนะคะช่วยกักเก็บไม่ให้ความชื้นนะคะจากภายนอกเข้ามาสู่ผลิตภัณฑ์อาหารได้ก็จะช่วยให้ค่า a w ของอาหารคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่ได้นะคะก็ไม่สามารถเก็บได้นานขนาดนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันนะคะความชื้นจากบรรยากาศนะคะก็จะเข้ามาสู่ข้างในบรรจุภัณฑ์ที่มีอาหารอยู่ ก็จะทำให้ปริมาณความชื้นของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นอาหารก็จะเกิดการเน่าเสียได้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่เราสามารถเอา Excel มาช่วยในการคำนวณแล้วก็นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์พิจารณาต่อย,ยอดได้นั่นเองค่ะค่ะคราวนี้นะคะก็มีอีกตัวอย่างนะคะมามามาให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้น สำหรับการที่เราจะใช้ Excel นะคะในการคำนวณแล้วก็ในการประมวลผลแสดงผลวิเคราะห์ผลให้ให้เรานะคะคนที่เป็นคนทำที่เป็นคนประมวลผลเข้าใจรู้และที่สำคัญสามารถที่จะเผยแพร่นะคะให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจได้ด้วยก็ถ้าเป็นนักศึกษานะคะพอทำแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยตัวเองรู้แล้วเข้าใจในข้อมูลแล้วก็จะต้อง ทำข้อมูลนั้นเนี่ยให้อาจารย์ผู้สอนนะคะเข้าใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการใช้ Excel อ่ะคราวนี้โจทย์ต่อไปโจทย์ต่อไปของเรานะคะคราวนี้เรามาเน้นทางเคมีเยอะขึ้นบ้างก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์อาหารอยู่นะคะะในกรณีที่เราจะต้องทำการทดสอบแล้วมีการใช้เครื่องมือนะคะเราก็อยากที่จะหาปริมาณค่า เราอยากจะรู้ปริมาณที่อยู่ในวัตถุดิบอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารของเรานะคะว่ามีค่าเท่าไหร่โดยที่เราจะใช้วิธีทางเคมีมามากขึ้นคราวนี้เนี่ยจากโจทย์นะคะคิดว่าคุณผู้ชมที่ติดตามก็จะเห็นโจทย์นี้อยู่บ่อยๆนะ,ะพยายามเลือกโจทย์ที่เราใช้ในหลายๆเรื่องนะคะจะได้เห็นว่า โจทย์เดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้การคำนวณแค่เรื่องเดียวเราอาจจะต้องใช้หลายๆหลายๆเรื่องในการคำนวณเพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะ,ะคราวนี้ถึงคราวใช้ Excel นะคะในการหาเรื่องของปริมาณสารที่มีอยู่ในตัวอย่างอาหารของเราคราวนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่ามีปริมาณสารเท่าไหร่ ของบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกมาตรงๆได้ว่ามีปริมาณสารอยู่เท่านี้นะคะเราอาจจะต้องมีการคิดว่าสารนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวมาตรฐานของสารเหล่านั้นเนี่ยแล้วคำนวณออกมามีเท่าไหร่นะคะดังนั้น,นในบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสารที่เรากำลังจะทดสอบเนี่ยมันจะมีสารอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องมีตัวอย่างมาตรฐานเนี่ยมาเทียบ จะได้รู้ว่าถ้าค่าที่เราวิเคราะห์นะคะตรงกับสารตัวอย่างเหล่านี้ก็จะได้รู้ว่าคือสารเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเทียบแล้วไม่ตรงก็อาจจะไม่ใช่สารตัวนี้นะ,ะอาจจะต้องเป็นสารตัวอื่นดังนั้นในการหาข้อมูลตรงส่วนนี้อาจจะต้องมีการหา Refer e n c e มาแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังทำจะเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มอะไรจะอยู่ในกลุ่มของโปรโตีน อยู่ในกลุ่มของอเป็นสารนอนตี้อซิแดนต์อยู่ในกลุ่มของวิตามินหรืออยู่ในกลุ่มของน้ำตาลนะคะเราก็จะต้องรู้แล้วนะคะว่าจะเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละแต่อาจจะไม่รู้ว่ามีสารอะไรอยู่ในนั้นนะคะเราก็จะต้องทำการทดสอบอมาดูถ้าเราจะต้องทำการหาปริมาณสารโดยมีการใช้สารมาตรฐานเปรียบเทียบอันดับแรกเลย เราก็จะต้องทำตัวที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนกราฟสแตนดาดหรือกราฟมาตรฐานขึ้นมานะคะอะเาเรียกกันว่าสแตนดาดเคิร์ฟถ้าเราจะต้องทำ l ลบที่มันมีข้อมูลนะคะของกลุ่มน้ำตาลอยู่และเราก็รู้แล้วแหละว่ากลุ่มของเราเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มของน้ำตาลนะคะที่เป็นตัวแมนโนสอะ่ะเราก็ใช้แมนโนสเป็นสแตนดาดเปรียบเทียบ<ๆ>แล้วก็เอาแมนโนสมาหาสแตนดาดเคิร์ฟ การที่จะหานะคะอย่างที่บอกเรามีโจทย์แล้วนะคะ,ะเราก็ต้องมีข้อมูลข้อมูลของเราก็ดูจากโจทย์โจทย์เรานะคะอยากจะรู้ในส่วนของค่าใช่ไหมคะที่เป็นค่าปริมาณสารในกลุ่มน้ำตาลคราวนี้เนี่ยสารที่บอกออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือวัดตรงส่วนนั้นโดยตรงนะคะแต่จะมี การหาวิธีที่ได้จากการคำนวณมาบอกข้อมูลที่เราได้นะคะ,ะเราก็จะต้องเตรียมสารของเราที่เป็นสารมาตรฐานมาก่อนเพราะเราเพราะเรารู้แล้วว่าของเราคือแมนโนสเราเตรียมสารมาตรฐานของเรามาเลยที่ความเข้มขน้นเป็นแบงก์ก็คือเป็นที่ศูนย์หรือเป็นตัวเราจะเรียกแบงก์ตัวคอนโทรลนะคะก็คืออันเดียวกันก็คือความเข้มข้นที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดสองศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดหกศูนย์จุดแปดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดแปดหรือสอง หรือเราจะทำความเข้มข้นที่แค่ศูนย์1 2 4 6 8 4 1.8อันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะแต่ยิ่งความเข้มข้นเยอะความเข้มข้นถี่ค่าที่ได้ก็จะได้มีคำละเอียดแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะพอคราวนี้เราก็นำค่าที่ได้ไปทำการวิเคราะห์นะจากการหา Standard c u r v ร์เราพอรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะคะเราก็เอาค่า เอาตัวอย่างของเรานะคะที่ที่เราต้องการรู้ไปวัดแล้วที่สำคัญตอนนี้เรากำลังทำสแตนดาร์ดเค v รอยู่ที่เป็น m ม n โนสเราจะเอาค่าที่ได้จากการเตรียมเข้มความเข้มข้นของ m ม n โนสไปวัดด้วยสเปกโตโฟโต t ิเตอร์ค่ะพอเราไปวัดปุ๊บนะคะเราก็จะได้ค่าข้อมูลออกมาดังตารางด้านล่างตารางด้านล่างเนี่ยก็คือตารางด้านบน ที่มีข้อมูลเติมเต็มแล้วนะ,ะเราทำข้อมูลคีย์ข้อมูลทั้งหมดลงไปในคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Excel อ่าเราก็คีย์ข้อมูลลงไปได้ข้อมูลออกมาเหมือนเดิมนะคะในหนึ่งครั้งนะคะเรา,าก็จะต้องทำซ้ำนะก็จะมี r e พิเคชัน o นึ่ e p l พิเคชันสอง p l พิเคชันสพอมีข้อมูลครบทุกความเข้มข้นในส่วนของตัวสแตนดาดที่เป็นแมนโนสของเรา เราก็คีย์ข้อมูลตัวเลขลงไปเมื่อได้ข้อมูลมาทำยังไงต่อวิธีการอันดับแรกนะคะถ้านักศึกษาคิดว่าจะต้องไปยังไงต่อเมื่อมีข้อมูลอันดับแรกเลยคิดถึงค่าเฉลี่ยเลยยังไงก็ต้องหาค่าเฉลี่ยเพราะว่าค่าแต่ละค่าเนี่ยมีการทำซ้ำมาแล้วก็ไม่ได้โชว์แค่หนึ่งค่าสำหรับหนึ่งความเข้มข้นในตารางเนี่ยมีตั้ง6ค่าต้องหาค่าเฉลี่ย หาค่าเฉลีย่ยหายอย่างไรนะคะอ่ะก็ถ้าหาค่าเฉลีย่ยใช่ไหมคะเราก็จะต้องคลิกไปที่เซลล์อย่างตรงค่านี้นี่คือหาค่ามาให้แล้วนะคะอ่ะเราก็จะต้องคลิกไปที่เซลล์ตัวต่อนะคะตัวต่องมาแล้วเราก็จะต้องกดใช่ไหมคะอ่ะจะกดเป็นอะไรจะกดเป็น Average หรือจะกดเป็น Su m ก็ได้ถ้าเป็น Su m ก็คือเท่ากับ Su m นะคะถ้าแถวนี้อ่ะก็จะเป็น ถ้าเป็นเริ่มจาก b b C นะคะก็ไล่มา 4, 5, 6, 7, 8, 9นะคะ b C ถึง b 9แล้วก็หาร6นะคะก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาหรือว่าจะกดเป็น Average ไปเลยนะคะก็กด Average ไปเลย b C b 5 b 6 b 7 b 8 b 9กนะคะก็ได้ค่าออกมาพอได้ค่าออกมาปุ๊บนะคะก็จะเติมเต็มค่าเฉลี่ยให้เราค่าเฉลี่ย ะะของทุกความเข้มข้นก็จะปรากฏออกมาคราวนี้เนี่ยสเต็ปต่อไปนะะในการทำเราจะต้องนำค่าเฉลี่ยตัวแรกที่เป็นความเข้มข้นของแบลงค์เนี่ยนำมาลบนะคะกับความเข้มขน้นต้องบอกว่าความเข้มข้นของทุกทุก,ทกความเข้มข้นของสารจะต้องถูกนำมาลบกับค่าที่เป็นค่าแบลงค์หรือค่าคอนโทร ค่าแบงค์ค่าคอนโทรลคืออะไรก็คือค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยที่ได้จากความเข้มข้นที่ศูนย์หน่วยก็จะเป็นหน่วยมิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะคะก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราเตรียมความเข้มข้นของสารว่าเราเตรียมเท่าไหร่ถ้าในที่นี้เตรียมมิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะคะก็จะเห็นว่าช่องที่วงกลมสีแดงไว้จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ความเข้มข้นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรก็คือน้ำ,นำกลั่นที่เราทําการทดสอบแลบนี้แหละ นะคะไม่ได้มีตัวแมนโนตใส่ลงไปนะคะ,ะได้ออกมาจากการวัดก็จะได้ที่0.146ดังนั้นค่าเฉลี่ยที่ได้0ความเข้มข้นของ0มิลลิกรัมเปอร์ลิลลตรเป็นค่าแบล็งเซลล์ถัดมาด้านล่างก็จะต้องให้เป็นการคีย์ข้อมูลในการคำนวณเอาค่าเฉลี่ยนั้นลบกับค่าแบล็งก็คือ0.146 ดังนั้นเซลล์ถัดมานะคะที่เห็นนะคะด้านล่างเนี่ยเมื่อ0.146ลบ0.146ดังนั้นค่านะคะที่เป็นมีนค่าเฉลี่ยลบกับแบรนจ์จริงๆของความเข้มข้นศูนย์ก็จะต้องเท่ากับ0.000 00และค่าต่อๆไปนะคะก็จะต้องเป็นค่า ที่ได้จากการนำค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นนั้นๆมาลบกับ0.146เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่เป็นแถวล่างสุดออกมานะะแถวนี้แหละที่เป็นค่าที่เราจะนำไปทำการหา standard curve นั่นเองค่ะ,ะข้อมูลเดิมยังเป็นข้อมูลเดิมนะคะ,ะเป็นข้อมูลเดิมจากเมื่อกี้นะคะมาขยายให้ใหญ่ขึ้น ล่าสุดของเราเราได้ข้อมูลที่เป็นค่าค่าเฉลี่ยนะคะที่เราได้จากการวัดค่ามาแล้วแล้วก็ลบจากความเข้มข้นนะคะในส่วนที่เป็นแบเนี่ยออกไปแล้วเราก็จะนำข้อมูลมาเรียงเพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ต่อนะคะการวิเคราะห์ต่อเนี่ยต่อไปเราอาจจะต้องทำเป็นเคอร์ฟก็คือทำเป็นกราฟจะต้องมีการใช้กราฟนำเสนอร่วมด้วย เด็กๆก,ก็นําข้อมูลเนี่ยมาเขียนในแถวถัดไปแถวว่างๆเปล่าๆด้านล่างลงมาก็ได้นะคะนับออกมาอีกสักประมาณ3-4แถวแล้วก็มาข้อมูลเนี่ยมาจัดใหม่ Re ี r ร a เรนใหม่แถวบนนะคะโรด้านบนเนี่ยให้เป็นโรของความเข้มขน้นเรามีความเข้มข้นอะไรบ้างเรามีความเข้มข้นที่0มิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตร0.2 0.4 0.6ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง2เป็นความเข้มข้น เดียวกับที่เราทำการทดสอบแล้วก็เอาข้อมูลด้านล่างคือค่าเฉลี่ยนะคะที่เราวัดความเข้มข้นได้นะคะ,ะเราก็ใส่ลงไปก็จะต้องเอาข้อมูลจากแถวล่างสุดที่เราเพิ่งทำการคำนวณโดยเอาค่าเฉลี่ยมาลบกับแบงก์มาใส่ก็จะเริ่มจากถ้าเป็นของศความเข้มข้นศนมิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรค่าก็คือ0.000ถ้าเป็นความเข้มข้นศูมิลลิกรัมเมิลลิลิตร ค่าเฉลี่ยก็จะเป็น0.051นะคะข้อมูลทั้งแถวนี้เนี่ยเราก็นำมาใส่นะะในด้านล่างให้ครบทุกความเข้มข้นเราก็จะได้ดังข้อมูล2แถวที่อยู่ในกรอบสีแดงเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะข้อมูลมาแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยอาจจะยังตอบโจทย์เราไม่ได้นะคะว่าโจทย์ของเราเนี่ยอยากจะให้หา Standard c u r อร์เราจะต้องทำยังไงต่อ การทำต่อนะคะก็คือใช้ Excel นี่แหละช่วยอย่างที่บอกว่า Excel เนี่ยนอกจากช่วยเราคำนวณแล้วยังช่วยเราในการนำเสนอข้อมูลได้ด้วยนะคะนำเสนอในที่นี้ก็คือนำเสนอออกมาในเชิงรูปภาพนะ,ะแต่ว่าการนำเสนอโดยการปากเปล่านำเสนอโดยการเขียนหรือทำเป็นรายงานเนี่ยตัวเราเองนะคะที่จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปไปประกอบกันขึ้นมาเราจะทำยังไงต่อ ดูในส่วนของด้านบนนะคะที่เป็นที่เป็นในส่วนของบาร์ข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะต้องเพิ่มเรื่องกราฟเข้าไปอาจจะต้องกดกดเข้าไปที่ Insert ก่อนนะคะถึงจะขึ้นในในในฟังก์ชันเหล่านี้มาให้พอขึ้นมานะคะเราจะเห็นในกรอบวงกลมสีแดงก็จะบอกในกลุ่มของตัวตัวชาร์ตนะคะที่อยากจะให้เราเลือก เราจะเลือกใช้อะไรอ่ะในที่นี้นะคะขอเลือกเป็นตัวที่เป็นจุดนะคะเป็นในส่วนของ scatter เราจะใช้ข้อมูลนะคะเป็นตัวกลุ่มนี้ที่วงกลมสีแดงเอาไว้ให้เราก็คลิกลงไปได้เลยนะคะพอคลิกลงไปปุ๊บเราจะได้รูปร่างออกมาแบบนี้พอเราได้รูปร่างออกมาแบบนี้ปุ๊บทำยังไงอ่ะเราก็ต้องไปต่อเราต้องจัด สแตนดาร์ดเคอร์ของเราให้สวยงามแล้วก็ให้เข้าใจนะคะอะมีข้อมูลที่เราจะต้องเติมเต็มนะคะเรากดไปที่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกตรงนี้นี่แหละที่จะช่วยให้เราเนี่ยเติมเต็มข้อมูลต่างๆได้แล้วก็สื่อสารแทนเราได้โดยทีเ่เราอาจจะไม่ต้องอธิบายไปสัทุกเรื่องมากนะนะคะคนที่มาดูมาเห็นกราฟมาเห็นชาร์ตอันนี้เนี่ยก็จะเข้าใจนะคะในสิ่งที่เราอยากสือ่อ ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดในฟังก์ชันที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้นั่นเองค่ะค่ะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวปุ่มเครื่องหมายบวกนี่แหละที่จะทำให้เราได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เราก็คลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าขึ้นอิลิเมนต์ต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยในฉากให้เราเลือกนะคะเราจะเลือกอะไรบ้างเพื่อให้ Standard Cur อของเรามีความสมบูรณ์ เราเลือกเราต้องบอกเราต้องระบุนะคะแกน x แกน y คืออะไรอะเราก็ต้องกดไปตามลูกศรน,นะคะตัวแกนก็จะขึ้นนะคะเพื่อให้เราพิมพ์แก้ไขลงไปว่าเราอยากจะให้แกน y ของเราหมายถึงอะไรแกน x คืออะไรนะคะ,ะเราก็กดแล้วเราก็พิมพ์ข้อมูลลงไปพอเราพิมพ์ข้อมูลลงไปปุ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้ แกนเราต่อไปนี้มีชื่อเรียกแล้วนะคะเราจะได้รู้เวลาเราเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการคำนวณเพื่อหาปริมาณสารต่อเพราะเราจะต้องใช้ Standard c u r v รนี้เนี่ยเป็นเป็นแกนหลักนะคะะเราก็ระบุนะคะให้ตัวในส่วนของแกน y เป็นค่าการดูดกลืนแสงเป็นแอ s o r b ฟแบนะ,ะแล้วก็ในส่วนของแกน x นะคะก็จะเป็นความเข้มขน้น ของตัวแมนโนสน้ำตาลที่เราทำการทดสอบเป็นสแตนดาดแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการหาสแตนดาดเคิร์ฟนะคะที่เป็นตัวกลุ่มของแมนโนสอ่ะเราก็พิมพ์ข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยพอเราพิมพ์ข้อมูลลงไปเรียบร้อยข้อมูลเราเริ่มสมบูรณ์แล้วอตอนเราให้ข้อมูลในแกนเราอย่าลืมระบุหน่วยลงไปด้วยนะคะก็จะได้รู้ว่าอย่างในส่วนของค่าความเข้มขน้นนะคะของแมนโนสเนี่ย เป็นความเข้มข้นที่เท่าไหรเป็นหน่วยมิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรแล้วก็พิมพ์หน่วยระบุหน่วยระบุยูนิตลงไปพอเราระบุลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องมาจัดจัดกราฟของเราให้ดูสวยงามเส้นข้างหลังมันลกไปใช่ไหมเอาออกได้ไหมเอาออกได้นะคะเพราะว่าบางทีไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราทิ้งทิ้งเส้นเอาไว้แล้วเราต้องมีข้อมูลอื่นที่เป็นตัวเลขมาผสมอยู่ในกราฟ บางทีเส้นอาจจะตัดทับกันทําให้เราอ่านค่าที่เป็นตัวเลขผิดได้นะคะเราเอาเราเอาตัวกราฟออกทํายังไงคลิกลงไปที่เส้นเลยนะ,ะพอคลิกลงไปที่เส้นจะขึ้นจุดแบบนี้กด delete ได้เลยนะคะพอกด delete ปุ๊บก็จะหายไปละโซนหนึ่งนะคะเส้นที่อยู่ในระนาบแกน x หายไปละคราวนี้แกน y บ้าง นะคะอ่ะเราก็คลิกไปที่ตรงแกนตรงไหนก็ได้นะคะที่มีเส้นเหล่านั้นที่เราจะลบออกนะคะอพอเราคลิกปุ๊บก็จะขึ้นเป็นจุดกลมๆแบบนี้นะคะตามเส้นที่ยังเหลือแนวระนาบที่เราอยากจะลบออกพอขึ้นทำเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนตอนเราลบที่เป็นแกนระนาบแบบแกน x คราวนี้เป็นแกนระนาบแกน y พอเรากดจนขึ้นจุดแล้วก็กด delete กด delete ปุ๊บ ราฟเราก็จะดูสวยขึ้นดูโล่งขึ้นนะคะอ่ะพอกราฟเราดูสวยดูโล่งขึ้นแล้วคราวนี้ทำยังไงต่อได้กราฟมาแล้วแล้วเราจะดูอะไรอาวเราต้องเราต้องหาค่านะคะที่เป็นค่าความชันหรือค่าสโลปเพื่อไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณสารของตัวอย่างที่เราจะทำการทดสอบเพื่ออยากรู้ว่ามีปริมาณสารตัวเหล่านั้นนะ่อยู่เท่าไหร่ ะะเมื่อเทียบกับตัวมาตรฐานที่เป็นแมนโนสเราทำยังไงเ่ะเรามาที่ปุ่มนะคะที่ฟังก์ชันที่เป็นเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมอ่าเราก็กดกดเหมือนเดิมใช่ไหมคะกดก็ไปที่ที่ตัวกราฟของเราเนี่ยแหละคลิกเข้าไปพอเราคลิกขวาเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นเราก็กดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะคราวนี้อ่ะเราเราใส่เรื่องแกนเรียบร้อยเราทำแกนที่เกะกะนะคะ บังจะมาบดบางข้อมูลเราออกไปเรียบร้อยแล้วเราต้องมาใส่ข้อมูลที่สําคัญนะคะอ่ะเราก็ต้องมาเลือกในส่วนที่เป็นตัวเทรนไลน์นะคะเทรนของไลน์ของเราเนี่ยเราคลิกเข้าไปจะเห็นแล้วว่าเส้นเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเส้นตามจุดที่เป็นค่าต่างๆนะคะจะเริ่มมีเส้นที่เชื่อมต่อกันคราวนี้เนี่ยเราอยากให้ข้อมูลของเรานะคะ บอกออกมาเพื่อให้ได้ซึ่งความชันดังนั้นเราจะต้องเลือกนะะในรูปแบบที่เป็นลีเนียหรือเป็นเส้นตรงนะะก็มาคลิกที่ More Option ก็ได้นะค e o p มออปชันคือด้านล่างที่เป็นตัวลูกศรสีแดงชี้ไว้พอคลิกเข้าไปปุ๊บนะะก็จะขึ้นรูปร่างหน้าตามาให้เราเลือกนะะว่าตัวเทนไลน์ของเราเนี่ยเราจะเลือกเทนไลน์ของเราแบบไหน ะะอย่างที่บอกว่าเราอยากจะหาค่าสลปหรือความชันเราก็ต้องใช้เป็นสมการเชิงเส้นเส้นตรงนะคะก็กดลีเนียเราจะเห็นด้านข้างๆอันในกรอบในกรอบสีแดงนะคะเยอะแล้มากเลยหาลีเนียลีนียที่เป็นเส้นตรงกดแล้วคลิกจากนั้นเราก็มาคลิกนะคะอ่ะได้เส้นตรงมาแล้วใช่ไหมคะเราก็มาคลิกเลือก ในส่วนที่เป็นค่า Equation หรือค่าสมการนะฮะ y, y เท่ากับ mx บวก c เพื่อให้เราได้ค่า m ที่เป็นค่าความชันหรือค่า slope ออกมาพอเรากดปุ๊บแค่นั้นยังไม่พอนะคะกราฟ Standard Curve ที่ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องบอกค่าในส่วนของตัว r square ให้เราด้วยแล้วก็ต้องกดกดดังลูกศรสีแดงนะคะด้านล่างอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งค่า ะะเราก็จะเห็นว่าตัวสมการของเราเนี่ยมีตัวกราฟของเราเนี่ยมีสมการมาแล้วนะคะแล้วก็มีค่า R-square ขึ้นมาแล้ว R-square เนี่ยใช้ดูถึงความน่าเชื่อถือของอข้อมูลที่เราจะใช้ในสมการในค่าสโลปนะคะถ้า R-square เนี่ยมีค่าเท่ากับนะคะในส่วนของ0.99 ขึ้นไปก็แสดงว่าค่านั้นเนี่ยใช้ได้มีความเข้าใกล้หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นค่าที่มีความเ,เหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อหาปริมาณสารของเราต่อไปได้นั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการนะคะที่เราสามารถจะใช้เพื่อที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลช่วยคำนวณแล้วนะคะแล้วก็ยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแถมช่วยนำเสนอนะคะ รวมในรูปของประมวลผลประมวลข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพเป็นกราฟเพื่อให้เราใช้ในการนำเสนอได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของอข้อมูลที่เราได้ออกมาจากการใช้โปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองอจากโจทย์เราก็จะได้มาแล้วนะคะค่า M หรือค่าส o ลปคือ0 3011จาก y เท่ากับ mx บวก c เห็นไหมคะว่าตัว m มีค่าแทนอยู่แล้วก็คือ0.3011ค่านั้นแหละคือค่าสโลปเอาค่านี้ไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณสารที่เราต้องการทดสอบต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยก,ก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทนะคะที่ใช้ในการคำนวณเ,เพื่อช่วยในเรื่องของการเรียนการทำ l ลบการทดลองการวิจัยการวิเคราะห์ นะคะให้ได้ข้อมูลออกมาเราอาจจะต้องใช้บ่อยนะคะแล้วเราก็อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะจริงๆก็ยังมีอีกหลายวิธีนะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยนำมาฝาก2เรื่องนะคะและถ้าครั้งหน้ามีโอกาสก็จะนำมาฝากกันอีกนะคะในในครั้งต่อไป ในสำหรับครั้งนี้นะคะก็เวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะที่เอามาใช้เพื่อช่วยในการคำนวณของทางวิทยาศาสตร์การอาหารฝากคุณผู้ชมติดตามกันสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ